อบคุณคุณบัญชาคุณโมนายคุณอุมาพรครับยาเสพติดกันนะครับคนเสพตายคนขายติดคุกนะครับทุกวันนี้ยังมีการแพร่ระบาดอยู่ในหลายท้องที่นะครับตามที่เป็นข่าวตามสื่อต่างๆนะครับล่าสุดนะครับฝ่ายความมั่นคงในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีสนที่กำลังกับตำรวจนะครับวางแผนล่อซื้อเครือข่ายรายนี้นะครับภารกิจนี้สำเร็จลุล่วงหรือไม่ไปติดตามจากรายงานนี้ครับแผนล่อซื้อยาเสพติดเริ่มขึ้นเมื่อเช้ามืดของวันนี้หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงและกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอสัตหีบหลังแกะรอยมานานแผนเริ่มขึ้นโดยใช้สายลับโทรศัพท์นัดเหยื่อมาส่งยาเสพติดอ๋อมึงหาตัวใหญ่ให้ผมจริงดิมาผมขาดอ่ะเอาไม้ผมอ่ะเพื่อนผมจะเสพไงนะมวนมันไม่มีผมหามันไม่ได้ไงเอาไม้ผมได้บ่ายผมเข้าไปเอาโอเคครับขอบใจมากมวนเมื่อได้เวลาเหยื่อขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสวมเสื้อวินเบอร์3มาตามนัดนำยาไอซ์จำนวน 0.78 กรัมมาขายให้สายลับในราคา 2,000 บาทภายในห้องเช่าไม่มีเลขที่ในตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงตัวรวบผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายประมวลออมชัยภูมิอายุ45ปีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างวินหน้าห้างโลตัสพัทยาอยู่เฉยอยู่เฉย20ครับผมเดี๋ยวนะครับผมอย่าล้วงอย่าล้วงนี่อย่าล้วงอยู่นี่ๆเอามือนี่ๆอยู่เฉยชูมือขึ้นมา20แล้วอย่าอย่าล้วงนะครับผมทำอะไรกันทราบ20เรียบร้อย20เรียบร้อยเอาอะไรมาเอาอะไรมาให้เขาเอาอะไรมาให้เขาเอาอะไรมาให้เขาฟังไหมเอาอะไรนะเอาชัดๆของอะไรผมไม่รู้น้ำแข็งอะไรอ่ะแผนล่อซื้อยาเสพติดครั้งนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอำเภอสัตหีบเปิดเผยว่าหลังจับเอเย่นค้ายาเสพติดในพื้นที่ผู้ต้องหาให้การซัดทอดเชื่อมโยงไปถึงนายประมวลซึ่งเป็นเอเย่นผู้ค้าในเครือข่ายมีอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างบังหน้านายประมวลรับสารภาพยึดอาชีพขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างมานานแต่รายได้ไม่พอใช้จึงหาอาชีพเสริมด้วยการค้ายาเสพติดก่อนมาถูกล่อซื้อจับกุมในครั้งนี้มากันที่เรื่องใกล้ตัวกันบ้างนะครับเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับระยะนี้หลายจังหวัดอากาศหนาวนะครับแน่นอนทุกสรรพสิ่งก็ต้องการความอบอุ่นนะครับอย่างเช่นในอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีนะครับชาวบ้านที่เช่าห้องอาศัยอยู่พบงูเข้าไปนอนขดตัวอยู่ในชั้นเก็บรองเท้าเคราะห์ดีไม่ได้ถูกกัดครับกู้ภัยสว่างประทีปศรีราชานะครับกำลังเตรียมอุปกรณ์เข้าไปจับงูนะครับกำลังขดตัวซุกอยู่ใต้ชั้นวางรองเท้าหน้าห้องเช่านะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับนี่แหละครับใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับก็สามารถนำงูตัวนี้ออกมาได้นะครับอยู่ในชั้นเก็บรองเท้านะครับเป็นงูเห่าตัวใหญ่ยาวประมาณ3เมตรนะครับน่ากลัวทีเดียวนะครับก็นำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับส่วนสาเหตุนั้นเจ้าของพื้นที่บอกว่างูเห่านะครับเลื้อยเข้ามาซุกตัวอยู่ในชั้นเก็บรองเท้าน่าจะมาจากสภาพที่เริ่มเย็นนะครับแม้ว่าบริเวณนั้นจะมีฝนตกลงมาบ้างประปรายนะครับประกอบกับพื้นที่โดยรอบห้องเช่ามีสภาพเป็นป่ารกชื้นก็แน่นอนนะครับอาจเป็นที่พักอาศัยของสัตว์เลื้อยคลานโดยเฉพาะงูทุกชนิดได้ครับวันนี้นะครับเครือข่ายประชาชนติดตามปัญหาขยะนะครับได้เข้ายื่นหนังสือกับนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อขอมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหาขยะทุกขั้นตอนครับ
เครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะนะครับที่เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านและก็ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการจากจังหวัดชลบุรีระยองฉะเชิงเทราปราจีนบุรีนครนายกสระแก้วสมุทรปราการราชบุรีและจังหวัดสระบุรีนะครับได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเพื่อขอโอกาสให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะรวมถึงเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนได้ร่วมในการสำรวจแหล่งก่อเกิดขยะและบ่อขยะที่ไม่ถูกต้องตามขั้นตอนของหลักวิชาการครับสิ่งที่เราจะมาเสนอรัฐบาลวันนี้ก็คือว่าเราอยากให้มีการจัดการขยะที่ยั่งยืนนะครับซึ่งถ้าเกิดจะสร้างเตาเผากันจริงๆเนี่ยเราอยากให้สร้างในพื้นที่ทดลองก่อนแล้วมาประเมินกันว่ามันมีผลดีผลเสียยังไงนะครับเช่นเราเสนอว่าให้สร้างภาคละเตานะครับภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครตะวันออกตะวันตกแล้วก็ใต้สร้างทดลองก่อนนะครับแล้วให้สร้างเตาเผาในเทคโนโลยีที่ดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดสิ่งที่เราตัวแทนเครือข่ายประชาชนศึกษาและติดตามปัญหาขยะนะครับที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ต่างๆต้องการที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐบาลนะครับในการจัดทำแผนบริหารจัดการขยะในระดับจังหวัดและจัดทำแผนแม่บทการจัดการขยะของประเทศในทุกขั้นตอนครับซึ่งก็ขอให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารบ้านเมืองแบบการมีส่วนร่วมนะครับเพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริงครับแน่นอนครับเมื่อประชาชนนั้นต้องการมีส่วนร่วมนะครับในการแก้ไขปัญหาขยะโดยเฉพาะในหลายๆจังหวัดนะครับที่เป็นจังหวัดท่องเที่ยวแล้วก็เป็นพื้นที่เศรษฐกิจนะครับอย่างเช่นจังหวัดสงขลาในอำเภอหาดใหญ่นะครับตอนนี้ปัญหาคือขยะล้นเมืองนะครับท้องถิ่นเขามีมาตรการแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะครับคุณสุพัชชารัตนะพาไปติดตามจากรายงานนี้ครับหลับโรงไฟฟ้าพลังงานขยะของเทศบาลนครหาดใหญ่จากขยะชุมชนนะคะวันนี้พร้อมที่จะยกระดับการจัดการปัญหาขยะที่เป็นวาระแห่งชาติค่ะนับเป็นความสำเร็จอีกก้าวในการแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างบูรณาการของจังหวัดสงขลาจากเมืองที่ถูกขนานนามว่ามีขยะสะสมมากที่สุดในประเทศประมาณ 2.4 ล้านตันตามการรายงานของกรมควบคุมมลพิษแต่ก็สามารถพลิกวิกฤตเป็นโอกาสก้าวขึ้นสู่การเป็นท้องถิ่นแห่งแรกที่นำวิธีการกำจัดขยะโดยแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าที่ลงทุนโดยเอกชนแบบ 100% ความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้ตกกับภาครัฐแต่เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเราก็เชื่อว่าเขาก็สามารถที่จะดำเนินการได้แต่เราก็สามารถที่จะชักชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีปัญหาในการกำจัดขยะเนี่ยมาใช้บริการได้การแก้ไขปัญหาขยะถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลให้ความสำคัญทำให้การเปิดเดินเครื่องโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยชุมชนโดยแปลงขยะเป็นพลังงานไฟฟ้าในครั้งนี้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณร่วมเป็นสักขีพยานและประกาศยืนยันแนวทางการผลักดันให้เอกชนเข้ามาลงทุนเพื่อเป็นต้นแบบให้กับจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆที่ประสบปัญหาขยะลักษณะเดียวกันนำไปเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่ผมเห็นวันนี้เนี่ยมันเป็นการเดินหน้าประเทศไทยในเรื่องการกำจัดขยะได้ทีเดียวผมเบาใจก่อนหน้านี้ผมหนักใจมาวันนี้ผมเบาใจขึ้นแต่ก็ยังมีความหนักใจอยู่เพราะมันก็ยังมีปัญหาที่อื่นอีกเยอะแยะที่เบาใจเพิ่มคือว่าจะเป็นตัวอย่างให้หลายๆที่ว่าเขาทำได้คุณก็ต้องทำได้เพราะมีหลายเมืองนะครับที่มีลักษณะคล้ายกับสงขลาหาดใหญ่แห่งนี้สำหรับโรงงานกำจัดขยะแห่งนี้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะนำความร้อนจากการเผาขยะวันละประมาณ250ตันเพื่อแปลงเป็นกระแสไฟฟ้าได้ประมาณ6เมกะวัตต์โดยกระบวนการดังกล่าวจะเป็นระบบที่ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐานขั้นสูงจากยุโรปที่มีความเหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมดำเนินการโดยบริษัทจีเด็กจำกัดที่ลงทุนด้วยงบประมาณ850ล้านบาทระยะเวลาสัมปทานคือ25ปีผมอยากจะทำต่อที่สงขลาเพราะว่าขยะในสงขลาเนี่ยถ้าเรามีโรงอีกสักหนึ่งโรงเนี่ยนะครับมันจะขยะมันจะหมดเลยขยะทุกวันเนี่ยจะถูกกำจัดหมดทุกวันจะไม่ตกค้างถ้าเป็นระบบขยะทั่วไปเนี่ย300ตันต่อวันถือว่าใหญ่ที่สุดที่จะจัดการได้ง่ายถ้าเกินกว่านี้ส่วนใหญ่เขาไม่ทำกัน
นับเป็นความสำเร็จอีก19ในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองที่นับวันจังหวัดหัวเมืองใหญ่ในระดับภูมิภาคต้องเผชิญซึ่งในอนาคตแนวทางนี้อาจพัฒนาไปสู่การเป็นรถแมพและแผนแม่บทที่สำคัญในการวางยุทธศาสตร์นำไปสู่ทางออกในการแก้ไขปัญหาขยะของประเทศไทยผู้ชิดพิรุณละอองถ่ายภาพสุพิชารัตนะเนชั่นทีวีศูนย์ข่าวภาคใต้รายงานเริ่มไปในทิศทางที่ดีแล้วนะครับในการแก้ไขปัญหาขยะล้นเมืองนะครับก็ขอให้ดูในทุกๆภาคของประเทศไทยด้วยนะครับทั้งหมดนี้คือเนชั่นระวังภัยช่วงนี้กลับไปที่คุณบัญชาคุณโมนายและคุณอุมาพรครับ